ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างมาพบกับทุกท่านนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพิเศษที่เราเห็นพระจันทร์เต็มดวงอยู่ใกล้โลกเรามากที่สุดนะคะคุณแม่ต้องขออภัยเพราะตอนนี้คุณแม่สั่งคนหยุดงานไม่ได้เลยเนื่องจากว่าทุกคนเร่งงานหมดเลยเราก็จะได้ยินเสียงการถ่ายทอดของเราไปพร้อมกับการทำงานถ้ามองไปไกลเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเขากำลังทำน้ำที่มันหมุนเวียนเป็นน้ำตกเพื่อจะทำให้เราซึ่งนั่งอยู่ทางด้านนี้รู้สึกได้ถึงความเย็นนะคะแล้วดอกบัวที่คุณแม่เปิดในรายการวันนี้ก็เป็นดอกบัวที่คุณแม่ใช้เมื่อวานนี้เราเห็นความเป็นอนิจจังชัดเจนเลยค่ะตอนนี้ดอกบัวที่บานอยู่ใกล้พระองค์เมื่อวานนี้นะคะบางดอกยังไม่ทันบานก็เริ่มเหี่ยวนะคะและบางดอกก็จะเห็นเลยว่าสีมันเปลี่ยนไปความเป็นอนิจจังเหล่านี้แสดงให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่อยู่กับเราสิ่งนั้นมันแสดงความเสื่อมอยู่ตลอดเวลานะคะเมื่อใดที่เราเห็นความเสื่อมอย่างเข้าใจและมีสติรู้ทันไหวใจตื่นสติจะเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เสื่อมค่ะสติเนี่ยเจริญให้มากทำให้มากดีท่าเดียวไม่มีเลวเลยค่ะงั้นเราก็จะเห็นในท่ามกลางของความเสื่อมก็จะมีดอกบัวอีกดอกนึงที่เตรียมที่จะบานท่านเห็นสัญลักษณ์ของดอกบัวที่อยู่ในความหมายของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ในหลากหลายรูปแบบชีวิตเป็นเช่นนี้ไม่ทันบานก็ล่วงก่อนก็มีบานแล้วล่วงก็มีนะคะกำลังจะบานก็มีหรือคอห้อยไปแล้วในวัยอันไม่สมควรทุกกระจายใจกระจ่างวันนี้จะมาพบกับทุกท่านตรงเวลามากค่ะแล้วคุณแม่เองก็มีทีมทำงานที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะมีฉากในการทำรายการทีวีของเราเนี่ยที่สวยสดงดงามในแต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องโดมสับปะรดแล้วที่กำลังทำนะคะแต่วันนี้เราเห็นสีของแมนดาร่าลองดูนะคะสีสันคัลเลอร์ฟูลแบบนี้กำลังบอกอะไรคะกำลังบอกว่าชีวิตมันย้อมได้ชีวิตมันย้อมได้ค่ะมันดีไซน์ได้ด้วยค่ะจากสีขาวธรรมดาซึ่งก็เป็นสีธรรมชาติจะเป็นเหลืองก็ได้เป็นครามก็ได้เป็นม่วงก็ได้ชมพูก็ได้หรือแม้แต่สีนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่พระจันทร์สีชมพูค่ะเป็นการเริ่มต้นสัญลักษณ์ของชีวิตที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะก็อย่ากลัวแม้ว่าเราอยู่ในท่ามกลางของการที่จะต้องใส่แมสนะคะใส่แมสมีข้อปฏิบัติมากมายใครเดินเข้ามาถึงเราก็ต้องคิดว่าเราเป็นก่อนพอเราเป็นแล้วเราก็อย่าเอาเชื้อโรคของเราไปติดคนอื่นนะคะของคุณแม่ก็จะห่างออกมาประมาณสัก3เมตรเลยความฟุ้งละอองของคุณแม่ก็จะไม่ไปทำให้คนอื่นลำบากแล้วถ้าคนอื่นปิดแมสหมดให้สังเกตนะคะตอนนี้เราปิดหมดเลยเพราะเราเริ่มมีเขาเรียกอะไรฮะความถี่ของความไม่รู้มันมากขึ้นงั้นการป้องกันเวลามันเกิดความไม่รู้มันมีความวิตกกังวลสิ่งเดียวที่เราจะรอดได้คือมีสติอารักขากายใจของเราไว้ค่ะตอนนี้มีคนดูถึง300เมื่อไหร่คุณแม่จะเริ่มตอบคำถามแต่ในขณะที่ยังไม่ถึงนะคะคุณแม่อยากเล่าให้ฟังว่าในกรณีที่เรามีดอกไม้สอนธรรมคุณแม่เดินเข้ามาหน่อยถ้าเป็นเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วคุณแม่เดินเข้ามาในนี้คุณแม่จะร้อนเพราะว่ามันเป็นเหล็กโล่งๆมันก็ร้อนนะคะแต่วันนี้ขณะเนี้ยเวลาเดิมแต่เรามีร่มเงาของกรีบไม้บางอย่างสับปะรดนี่เขาต้องเรียกว่ามันเป็นใบนะเป็นใบไม่ใช่กรีบดอกเป็นใบของต้นไม้ที่มีสีสันที่มันไม่เหมือนกันสวยงามเหมือนเป็นดอกแต่จริงๆดอกเรามันจะเป็นดอกที่มันบานอยู่เล็กๆตรงกลางอันนี้คุณแม่เข้าใจถูกไหมคะใครที่เล่นสับปะรดสีเป็นช่วยกรุณาใช่ไหมใช่เปล่าคะกดไลค์มาเร็วใช่เปล่าลูกนี่ดอกยืนยันอันนี้คือดอกค่ะ
อันนี้คือดอกอยู่ตรงนี้ดอกสับปะรดใบสีม่วงนี่คือใบเหมือนอันนี้ดอกไม่มีสีเขียวกับชมพูนี่คือใบอันนี้ดอกยังไม่มีแต่ว่าสีเขียวนี่คือใบก็สวยงามก็ขึ้นไปเห็นชัดเจนขอดูมุมนี้หน่อยเป็นไงสองสาวโอเคไหมจ๊ะง่วงนอนหรือง่วงนอนไหมทำไมง่วงพรไหวปะไหววันนี้จะให้อยู่ตอนกลางคืนดูพระจันทร์สีชมพูใหญ่และใกล้โลกที่สุดเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยคราวนี้ได้เห็นเนาะโอเคจ้ะอ่ะช่วยทำใช่ไหมล่ะเราช่วยทำใช่ไหมภาคภูมิใจไหมล่ะภูมิใจค่ะภูมิใจค่ะมาอยู่ที่เนี้ยมีอะไรที่ไม่ชอบบ้างยังเนี่ยไม่มีเมื่อเธอมันใสอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเห็นไหมคะเราอยู่บ้านเนี่ยมีทุกอย่างเลยไอ้นุ่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ใช่นั่นบลาบลาบลานี่ไม่มีเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตเนาะที่ออกมาจากโป่งลึกบางกลอยใช่ปะใช่ค่ะนี่ครั้งแรกเลยนะเคยออกมาไหมเนี่ยเคยแต่ออกมานอนอย่างนี้เคยไหมไม่เคยไม่เคยนี่มากี่คืนแล้วจ๊ะ4 คืนอยากกลับบ้านยังเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วเดี๋ยวจะได้เห็นแล้วที่บ้านกินอะไรลูกกินข้าวกับผักกินข้าวกับผักปลูกผักเองไหมปลูกผักค่ะวันนี้คุณแม่เขาใส่แมสด้วยเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นพาหะกันได้ทุกคนเข้ามาอยู่กับเรา4วันแล้ววัดไข้ทุกวันเนาะมีไข้ไหมไม่มีเก่งมากเลยง่วงก็นอนหิวก็กินเนาะเดี๋ยววันนี้ภาวนากับคุณยายขอบใจมากที่เรา2คนช่วยปีนที่คุณแม่ให้เกียรติเขาเพราะว่าเขาเป็นคนปีนค่ะแล้วคุณแม่ก็สังเกตเด็กกรุงเทพปีนเนี่ยอุ้ยมันกลัวตกมันวีดวาดมันกลัวตกนะคะแต่สองคนเนี่ยที่เป็นคนพื้นถิ่นมันบริสุทธิ์มากนอกจากมันจะไม่กลัวตกแล้วมันยังมันยิ้มแย้มแจ่มใสมันทำงานอย่างมีฉันทะอันเนี้ยเธอต้องเก็บความบริสุทธิ์เอาไว้เนาะจ้ะคุณยายจะขออนุญาตที่จะกลับมานั่งพูดคุยตอนนี้ไป200แล้วใช่ไหมคะ200ขึ้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณแม่จะนำคำถามเข้ามาแต่อยากจะลองชวนอาจารย์องุ่นมานั่งคุยก่อนอาจารย์องุ่นมาพร้อมกับเก้าอี้ด้วยเราทำงานกันตรงนี้เราผ่านสีสันเราดีไซน์เราทำอะไรก็ได้มากมายถามว่าเวลาที่มันเจอปัญหาเนี่ยอาจารย์องุ่นนั่งตรงนั้นนะคะได้ไหมมันนันทวันโอเคโอเคอาจารย์องุ่นเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะพืชพันธุ์ใหม่ขณะที่กำลังรอ300คุณแม่จะตอบคำถามอาจารย์องุ่นเราก็ตื่นขึ้นมานี่เราอยู่ด้วยกันเป็น2อาทิตย์แล้วนะเป็นเดือนแล้วค่ะคุณแม่เป็นเดือนแล้วเหรอ9วันที่อาจารย์องุ่นต้องดังหน่อยเพราะไวเดชมันอยู่ที่คุณแม่อ่ะค่ะวันที่14นี้ก็ครบเดือนก็ครบเดือนแล้วค่ะคำถามคือแก้ปัญหาทุกวันท้อไหมไม่ท้อค่ะเป็นมันก็เป็นทำให้เราได้มีโอกาสได้คิดได้ใช้สมองทำให้สมองไม่ตายค่ะคุณแม่ทำให้เราได้มีได้เคลื่อนไหวสมองได้บริหารสมองเราบริหารร่างกายทำให้เราขยันทุกอย่างทำให้เราไม่รู้มันจะทำให้เราไม่เหนื่อยแต่ถ้าเราอยู่เฉยเราจะเหนื่อยจ้ะทีนี้คำถามของคนทางบ้านอันนี้คุณแม่จะใช้วิธีการเหมือนเราลองพูดคุยนะคะให้ท่านรู้สึกว่าอะไรที่มันใกล้ได้แล้วท่านเอาไปลองปรับใช้ดูแล้วท่านไกลจากทุกข์ได้เหมือนทุกข์มันถูกเอามาคุยกันมันกระจายขึ้นมาแล้วใจมันจะกระจ่างขึ้นนะคะก็มีหลายคนที่เขียนถามคุณแม่เข้ามานะก็มีอาชีพเป็นพยาบาลแล้วก็มีลูกอ่อนแล้วก็บางคนก็มีแม่ที่ป่วยด้วยเป็นทั้งแม่ของลูกอ่อนแล้วก็เป็นลูกของแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งด้วยในกรณีเนี้ยเขากำลังดิ้นขุกขลักอยู่กับความทุกข์ในฐานะที่อาจารย์องุ่นเป็นคนดีไซน์ชีวิตได้อาจารย์องุ่นจะให้คำแนะนำว่ายังไง
ืออันนี้พูดจากประสบการณ์เลยค่ะคุณแม่คือทุกเนี่ยทุกคนมันมีทุกทุกคนเลยไม่มีใครที่ไม่ทุกทีนี้ตัวบ่เพื่อเองตัวใจคนเองเนี่ยคือก็ไม่แตกต่างจากคนอื่นเลยมีทุกมีสุขมันคนอื่นเลยมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมะเร็งเนี่ยก็ไม่เว้นไม่เว้นค่ะก็ยังได้มีโอกาสมีวาสนาได้สัมผัสกับมะเร็งทีนี้ถามว่ามันเป็นไปแล้วมันเกิดมาแล้วถ้ามันทำให้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้ได้แก้ไขหรือว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้โอกาสได้สัมผัสกับสิ่งนั้นๆเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้รู้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสจริงๆใครบอกยังไงมันก็ไม่เหมือนที่เราได้สัมผัสเองเพราะฉะนั้นก็อยู่กับมันให้ได้ค่ะแล้วก็ค่อยแก้ค่อยๆดูฉันยังอยู่ถ้าเรารู้สึกทุกข์ถ้าเรายังเจ็บก็แสดงว่าเรายังไม่ตายอันนี้เป็นตัวอย่างของแบบคนที่เป็นเนี่ยค่ะชาวบ้านธรรมดากำลังคุยกันทำไมคุณแม่ให้ใจองุ่นตอบเพราะว่าคุณแม่อยากเห็นว่าจริงๆแล้ววิธีการคิดของคนเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันหรอกค่ะถ้าเราสามารถมองวิกฤตนั้นเป็นโอกาสของเราเนี่ยเราจะยังเติบโตชีวิตมันยังอยู่ถ้าชีวิตมันยังอยู่เนี่ยแล้วมันเคารพชีวิตสักหน่อยถึงแม้ว่ามันเคยจะมืดมาก่อนมันเคยหกล้มมาก่อนมันเคยไม่รู้อ่ะคุณแม่ก็ตื่นขึ้นมาอย่างถามตัวเองว่าบางทีเราก็เคยพลาดนะอย่างผ่านที่ที่จะปลูกต้นทุเรียนแล้ววันนี้ก็ยังพูดกับคนในเสถียรเลยว่าตอนก่อนมันก็อยากปลูกอ่ะมีใครเอาอะไรมาให้เราก็อยากปลูกแล้วก็สนองความอยากของเราแต่ในที่สุดทุเรียนมันไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะเราปลูกไม่เป็นเราใช้ความอยากทำอะไรไม่ได้หรอกใช้ความอยากทำอะไรชีวิตก็ตายทั้งเป็นนี่ตัณหามันก็มีความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นนั้นเวลาที่เรามีสัจจะในการที่จะเรียนรู้แม้เรื่องนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามันเคยเป็นตัณหาแต่ว่าเราไม่หยุดทำไงเราไม่เอาปัญหามาครอบหัวเราแล้วเราก็พูดว่าเฮ้ยฉันไม่กล้าอีกแล้วฉันไม่กล้าอีกแล้วฉันไม่กล้าอีกแล้วนี่ชีวิตคุณก็ไม่ได้รับการเคารพแต่คุณแม่รู้สึกว่าโอ้มันท้าทายมากเลยที่เราทำไม่เป็นแล้ววันนี้เราจะตั้งคำถามว่าฉันจะเรียนรู้กับมันเห็นไหมอาจารย์เงินเขาก็พูดว่าเฮ้ยมันยังมีชีวิตอยู่ยังมีลมหายใจอยู่ถ้ามีลมหายใจอยู่มันก็ยังมีโอกาสอยู่นั่นคุณแม่อยากจะบอกว่าในช่วงเวลาที่เรามาโควิด19ชัตดาวน์กิเลสที่นี่เนี่ยนะคะเราพบอะไรรู้ไหมคะเราพบถึงความสำเร็จในการแก้ปัญหาค่ะไม่ใช่โลกนี้ไม่มีปัญหาค่ะมีปัญหาเท่านั้นแหละค่ะย้อมสีที่เห็นอยู่เนี่ยย้อมไปแล้วสีไม่ติดใช่ไหมสีไม่ติดมันถ้าเราเอาสีที่มันไม่ติดที่ย้อมแบบเนี้ยแบบกำมะลอเนี่ยเอาไปทำแมนดาร่าเดี๋ยวพอฝนตกมาหรือว่าลดน้ำสีมันก็หายไปมันก็เหมือนเราต้องมาเริ่มต้นใหม่นั่นเราแก้เลยตั้งแต่เราพบว่าสีไม่ติดเอาสีไม่ติดทำไงก็เอาออกเลยค่ะแล้วก็ทำเลยพอทำเลยเสร็จคราวนี้มันก็เริ่มต้นถูกต้องแล้วมันก็จะกลายเป็นการแก้ปัญหาที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้อะไรแล้วเปลี่ยนความไม่รู้นั้นทำซ้ำอย่างเป็นนักแก้ปัญหาสิ่งที่เป็นปัญหาไม่มีนะไม่เป็นอุปสรรคแล้วยังมีปัญญาในการที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องให้คนอื่นรู้ว่าอ๋อทำอย่างนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ได้นี่เห็นไหมลูกอาสาทุกพร้อมกันจ้ะอันนี้คุณยายก็พยายามอธิบายว่าอยู่ที่หลุมหลบภัยเนี่ยดีจริงๆทำรายการวันละ3เวลามุมไม่เหมือนกันเลยจริงไหมอาจารย์องุ่นวันนี้ไปถึงจะเลี้ยงไก่อีกแล้วนะฮะอันนี้ก็ไปดูทำเลวางเลย์เอาว่าเล้าไก่อยู่ตรงไหนเพราะว่าถ้าเป็นเล้าไก่ธรรมดาค่ะคุณแม่ขามันก็ทั่วไปก็จะเอาไก่ไปขังอยู่ในกรงสี่เหลี่ยมอยู่ในชั้นมันก็สงสารเขาเพราะงั้นสิ่งที่เราก็เลยทำบ้านไก่แบบธรรมชาติแบบฟรีเลงแบบอิสระอยากวิ่งไปไหนก็วิ่งอยากเดินไปไหนก็เดินเพราะนั้นเวลาเขาให้ไข่เราเขาจะให้ไข่ที่มีคุณภาพและมีความสุขเราก็จะได้กินไข่ที่มีสารแห่งความสุขสรุปแล้วเราพึ่งพิงอิงอาศัยกันค่ะเราดูแลไก่ด้วยความสุขของเราไก่ก็มีความสุขที่ได้ออกไข่คนกินไข่ก็มีความสุขแข็งแรงสรุปแล้วเนี่ยคนอื่นอาจจะบอกโคไข่แพงไข่ราคาเท่านั้นแต่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เขาพูดว่าเขาอยากให้ไก่มีความสุขเห็นไหมคะกลับไปมานั่นคนที่มาบวชเรียนกับเราคุณยายก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะ
แต่เราจำเป็นที่ต้องจะต้องนั่งห่างกันมีความระมัดระวังการที่จะไม่แพร่สิ่งที่มันเป็นความไม่รู้ของเราออกไปอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจและเคารพหัวใจที่พวกเราทำงานเพื่อให้เราจะได้เป็นคนที่เป็นตัวอย่างอะว่าเฮ้ยคนอื่นเขาหยุดนะเราทำแต่ทำด้วยความไม่ประมาทถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยทุกคนจะร่าเริงและเธอจะเป็นรุ่นไหนรู้ไหมรุ่นหลุมหลบภัยในโควิด-19เธอจะร่าเริงเธอจะไม่มาเป็นนักบวชที่ทำอะไรไม่เป็นนักบวชที่แบบโอ้ยรอว่าเมื่อไหร่ใครจะมาประเคนฉันไม่ละค่ะทำกันเนี่ยค่ะเริ่มสนุกแล้วใช่ไหมคะและวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันดีอาจารย์องุ่นเขาบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่พระจันทร์ดวงโตเมื่อวานนี้เราไปดูเรื่องน้ำกันเสี่ยนินก็พาเราขับรถไปดูโอ้ยพระจันทร์ดวงโตอาจารย์องุ่นถ่ายพระจันทร์ก็จะเจอเหมือนมีแม่หรือมีดาวหรือมีเทวดาถามอยู่นั่นแหละอะไรคะคุณแม่มันจะอะไรมันก็ช่างมันเถอะแต่ที่มันเป็นก็คือพระจันทร์มันสีโอ้แดงเลยวันนี้จะเป็นพระจันทร์สีชมพูนะคะซูเปอร์พิงค์มูนนะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่พระจันทร์อยู่ใกล้ที่เป็นสีชมพูเนี่ยเพราะอยู่ใกล้โลกที่สุดในรอบปีและก็เป็นสัญลักษณ์ที่จะเริ่มต้นชีวิตดีๆเป็นสัญลักษณ์ที่เราเริ่มต้นงั้นวันนี้เราก็เตรียมตัวที่จะให้พวกเราทุกคนได้ภาวนากับแสงจันทร์ในค่ำคืนวันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะคะถ้าเผื่อช่วง6โมงเย็นพระจันทร์ขึ้นแล้วคุณแม่ก็ทำรายการเลยแต่ถ้าเผื่อ6โมงครึ่งเดี๋ยวดูจังหวะแล้วกันแล้วเราก็จะได้พูดว่าเฮ้ยจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังจิตเดิมแท้ประพัดสอนคือจิตเนี่ยค่ะมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันเหมือนพระจันทร์ที่สว่างนวลเย็นเมฆคือกิเลสเนี่ยผ่านมาบางบ้างพระจันทร์มันใสอยู่มันไม่ใช่เพราะพระจันทร์หมองจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังมันมาแล้วมันก็ไปพระจันทร์ก็ยังสว่างเดิมฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่ารักษาใจของเราให้มันประพัดสอนและอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกอะไรมาครอบงำเราจนกระทั่งเรากลายเป็นคนหงุดหงิดขุ่นมัวลังเลสงสัยไม่แน่ใจนะคะตอนนี้ถ้าคำถามเริ่มมาแล้วป้าตุ๋มจะเข้ามาแต่ตอนนี้อาจารย์หงุนดูการถ่ายทอดอยู่หรือเปล่าอาจารย์หงุนมีอะไรบ้างเล่ามาสิเอออาจารย์หงุนตั้งคำถามเลยก็ดีนะเนี่ยดีเลยจ้าอาจารย์หงุนช่วยหน่อยอ๋อคำถามไม่มีเหรอก็ยังไม่สงสัยกำลังเพลิดเพลินกับธรรมะของคุณแม่กำลังเพลิดเพลินนี่คุณแม่กำลังจะถามว่าพวกเธอประจบคุณแม่หรือเปล่าเนี่ยอะไรก็สาธุอะไรก็ดีไปหมดคุณแม่เนี่ยไม่หลงตัวหรอกแต่จะถามว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมล่ะลูกถ้ามีประโยชน์ก็โอเคแต่วันเนี้ยเป็นวันที่คนมีคำถามจะถามหลายคนอาจจะหายกลัวแล้วมั้งเนาะจริงหรือเปล่าหายกลัวไปเลยแม่อาจารย์งงไม่กลัวนะคะก็หายกลัวไปถ้าเราทําความเข้าใจจริงๆอย่างที่คุณแม่บอกว่าถ้าถามว่าทําไมไม่หยุดเราหยุดเราหยุดแล้วหยุดจริงๆอ่ะหยุดไปก่อการวุ่นวายภายนอกต้องหันกลับมาดูตัวพวกเราเองนี่แหละทําทุกอย่างอยู่ในบ้านแต่บังเอิญว่าบ้านของคุณแม่หลังใหญ่ไงมันก็เลยต้องมีสิ่งละอันพลันน้อยที่ต้องหันมามองแล้วต้องดูแลสร้างอาหารสร้างอาชีพในบ้านเราเนี่ยค่ะสร้างคุณแม่ต้องขอบคุณอาจารย์องุ่นนะคะแล้วก็ทีมนี่พูดจริงๆอาจารย์องุ่นอาจารย์มดมีใครกันล่ะมีเสี่ยนินที่ไม่ทิ้งกันเลยเนี่ยมากันได้เพื่อที่จะทำให้เราเกิดประสบการณ์นะคะแล้ววันนี้เนี่ยก็จะมีคนที่จะถวายต้นไม้ลั่นทมอาจารย์มดถวายมาอีกละ15ต้นเดี๋ยวก็ปลูกกันอีกละนะคุณทูลก็ส่งรถมาขนให้ทุกคนก็รักษาความปลอดภัยทำงานอย่างไม่แวะข้างทางไม่เป็นพาหะของเชื้อโรคแล้วก็ยังทำงานอย่างแข็งแรงคุณแม่เนี่ยเดินออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่คุณแม่ชอบมากเลยตื่นขึ้นมาเตรียมตัวนะคะที่จะออกรายการตอนสัก6โมงครึ่งนะเราก็เริ่มเห็นว่าโอ้โหชีวิตเรามันมีฉันทะมากในการที่จะ
พูดคุยวันนี้ก็พูดถึงเรื่องประเด็นมรรคมีองค์8เป็นมรรควิธีเป็นวิธี8อย่างที่จะทำให้เราไปถึงการพ้นทุกข์เหมือนเชือก8เส้นนะคะบิดเป็นเกลียวซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่เบิร์ดก็จะมาแล้วเนี่ยมีคำถามค่ะมีคำถามนะคะจากคุณเคซีคาวาอี้นะคะจะทำอย่างไรดีคะเมื่อต้องการแก้ปัญหาแต่ใจกลับกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นค่ะอยากให้มีความกล้ามากกว่าความกลัวค่ะแม่คะชื่อคุณอะไรนะคุณเคซีคาวาอี้เคซีคาวาอี้ต้องขออนุญาตถ้าอ่านผิดค่ะก็คุณแม่ว่าแรกๆมันก็กลัวเพราะมันเคยชินอยู่กับความไม่เปลี่ยนแปลงที่จริงมันเปลี่ยนแปลงอยู่แต่เราเคยชินแล้วเราก็เลยกลายเป็นกลัวการเปลี่ยนแปลงจริงๆชีวิตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาลองถอยออกไปดูในแง่งามของชีวิตซึ่งเราใช้วิธีการเรายืนอยู่ตรงนี้เราเห็นตรงนี้เราถอยออกไปเราเห็นอะไรเราเห็นอดีตเราไปอีกมุมนึงเราเห็นอะไรเราเห็นอนาคตชีวิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตรงนี้คือเฮียแอนนาเป็นปัจจุบันเดี๋ยวไปขณะอีกหนึ่งลมหายใจมันก็เป็นอดีตแล้วเปลี่ยนแปลงไหมคะเปลี่ยนแปลงอีกขณะหนึ่งก็เป็นอนาคตแล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าเมื่อเราใช้ปัญญาที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างงอกงามอย่ากลัวเพราะความกลัวจะทำให้เราหดตัวความกลัวมาจากการปรุงแต่งที่ไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงและความกลัวเกิดขึ้นจากการไม่เคยเห็นตัวเองมีความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งเกิดความศรัทธาในตัวเองกลับมามีศรัทธาในตัวเองเถอะนะคะแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่กลัวและคุณจะงอกงามค่ะสาธุค่ะคุณยายค่ะก็จากคุณไกด์นะคะคุณไกด์เนี่ยเป็นอดีตพุทธศาสนิกาเพิ่งศึกไปเมื่อโควิด19เราเนี่ยรุ่นโควิด19ขอกำลังใจค่ะตัดบัวยังไงไม่ให้เหลือใยดีคะ นี่ขนาดบวชแล้วนะเนี่ย นี่ขนาดบวชแล้วนะเอาเล่าสนุกสนุกก็ถกเลยอ่ะ ไม่ก็แบบใหญ่ถก ฉุดเลย เราก็ไม่ได้ไปทำให้ใครเจ็บปวดเราอยู่อย่างทุกข์มันก็ทุกข์ด้วยกันทั้งคู่ถ้าเราเข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปทำศักยภาพของตัวเองให้พึ่งตัวเองได้มันก็จะเข้าใจว่านึกถึงทีไรมันก็ยังนึกถึงสิ่งที่เป็นความสุขที่ได้รักนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะทำให้เรารักตัวเองได้แล้วก็จะเข้าใจสิ่งที่เรารักได้ไม่ช้ำค่ะนะคะก็มีคอมเมนต์มาร่วมด้วยนะคะว่าอยู่บ้านก็ดีนะคะเราจะได้การเปรียบเทียบกับระหว่างการใช้ชีวิตข้างนอกกับการที่อยู่ในบ้านใช่ใช่เขาก็บอกว่าดีจริงนะมันดีจังเลยพวกเรามาสร้างบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคนเลยบ้านมันก็ใหญ่จริงๆแหละเดินกันแบบคุณแม่จะได้สองเรื่องกลับไปเนี่ยถ้าตอนนี้เขายังปิดเทอมยาวอีกยังเปิดเสถียรหนึ่งไม่ได้เสถียรสองก็ยังเป็นที่ที่เราจะยังล่าเริงอยู่ในการทำงานหนึ่งคือดำคุณแม่ยอมรับได้ดำฝ้าคืนก็เข้าใจได้เพราะว่ามันอยากรดน้ำต้นไม้อะไม่กลัวไม่ต้องมาอยู่ที่นี่เพื่อจะขาวเพราะสมัครใจที่จะมาช่วยต้นไม้ที่นี่ดำก็เป็นของแถมล่าเริงนะฮะดำสองมีเสียงจากอินเดียคุณแม่ค่ะอินเดียแล้วสาธุค่ะคุณแม่จากอินเดียค่ะรับฟังทุกวันเลยค่ะนั่นอินเดียนะอยากจะบอกอะไรให้นะคลิปนี้ดีประธานาธิบดีอินเดียล้างเท้าบุคลากรหมอและพยาบาลโอ้แล้วก็ทำคลิปแบบมีซาวฮึบเพิ่มมากคืออินเดียเนี่ยคุณแม่เคยไปอยู่ในวัฒนธรรมของอินเดียเขาล้างเท้าคุณแม่เนี่ยเขาจะล้างด้วยความเคารพและอะไรที่เขาเคารพสูงสุดเนี่ยเขาจะทำความสะอาดคือเท้าของสิ่งนั้นคนอินเดียเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้โควิด19ที่อินเดียน่ะประธานาธิบดียังลงมาล้างเท้าของหมอและพยาบาลเพราะฉะนั้นคุณป่วยไม่ได้คุณจะไปรับเชื้อโรคคุณจะเป็นกลุ่มที่หนึ่งต้องไม่ป่วยหรือถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณป่วยหรือเปล่าคุณต้องกักตัวเป็นกลุ่มที่สองคุณต้องกักตัวพอกักตัวแล้วคุณไปอยู่ในสังคมไหน
คุณก็ต้องมีสเปซอยู่ห่างเพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครป่วยหรือใครไม่ป่วยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่อยากจะบอกว่าเราเนี่ยอาจจะดำนอกนะคะแต่ผ่องในอ่ะยังเปิดโอกาสแล้วอยู่ห่างๆอยู่ในกติกาที่เราส่งเสริมกันได้ค่ะอาจารย์คุณแม่ค่ะบ่ายนี้นะคะมีท่านนายอำเภอท่านใหม่นะคะจะขอเข้ามากราบแม่ค่ะตอนบ่ายค่ะดีดีก็ใส่มาถึงก็ต้องผ่านประตูกลก่อนเหมือนกันนะคะทุกคนเข้ามาในนี้ก็ต้องผ่านประตูดีแล้วนายอำเภอท่านก็จะได้เห็นว่าพวกเราเนี่ยให้ความร่วมมือกับนโยบายของรัฐบาลเต็มที่เลยค่ะเพียงแต่เสถียรเนี่ยมันกว้างมากมันมีมากกว่าก็คือหนึ่งมีความร้อน45องศาโควิดกระเด็นออกจากน้ำลายใครแล้วก็ตายทันทีได้แต่ถึงกระนั้นเราก็ยังมีอะไรคะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะมีแมสก์แล้วก็วันนี้ก็แจกกดนอนกันเลยดูฟูลมูนซูเปอร์พิงค์ฟูลมูนอาจารย์องุ่นเอาสักเต็นท์นึงไหมจะให้หนูนอนกลางแจ้งนะคุณแม่ค่ะหนูขอนอนกลางแจ้งโอเพ่นฟิลค่ะก็ยินดีต้อนรับท่านนายอำเภอนะคะก็ท่านอำเภอคนแรกน่ะอยู่กับคุณแม่มา2ปีแล้วตั้งแต่ปี2518ปลูกต้นไม้พันต้นแรกก็ตายเกือบหมดนะคะตอนนี้ปลูกเป็นหมื่นต้นก็ได้มาหลายพันต้นก็ถ้ามองไปเนี่ยค่ะกล้าไม้ทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเราวันนี้เราปลูกต้นลีลาวดีเพื่อเป็นการระลึกถึงฟูลมูนเดย์เนาะเมื่อวานเนี่ยก็เป็นฟูลมูนเดย์นะแต่วันนี้เป็นแบบซุปเปอร์พิงค์ซุปเปอร์พิงค์ฮะมันเต็มดวงสวยไม่เต็มมากนะคุณแม่ว่าเบี้ยวๆหน่อยๆเขาบอกว่าหลังจากวันพระเนี่ยจะเต็มสมบูรณ์แล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่ใกล้โลกที่สุดนะกลัวไหมอันนี้ไม่ใช่พระจันทร์สีเลือดนะกลัวไหมไม่กลัวค่ะคือธรรมชาติสวยงามเสมอค่ะคุณแม่น่ารักค่ะมาจากเยอรมันนะคะสติจากคุณแม่ค่ะช่วงนี้หนูต้องให้โคีโมทุกอาทิตย์พอมีโควิดมาอีกต้องระวังมากขึ้นค่ะขอบพระคุณคุณแม่ค่ะคือคุณแม่มองว่าการเป็นมะเร็งเนี่ยมันกำลังสร้างภูมิคุ้มกันบางอย่างที่จะทำให้เราเนี่ยระมัดระวังระมัดระวังชีวิตที่เราเคยจะแบบง่ายๆไปกับทุกเรื่องแต่ทำให้เราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติอย่างลึกซึ้งขึ้นนี่คือการจัดการใจของคนป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะส่วนโควิด-19 เนี่ยมันเป็นเหมือนอีกหนึ่งจุดที่จะมาทำให้เราซึ่งเป็นมะเร็งอยู่เนี่ยดูจะอ่อนแอถ้าเราติดมันนั้นเราต้องเชื่อก่อนว่าเราจะไม่เอาตัวเองเนี่ยไปติดโควิด-19 นี่คือความเข้มแข็งของคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็มองมะเร็งอย่างเป็นกุศลมองมะเร็งอย่างเห็นคุณค่าที่ตัวเองจะได้มีชีวิตที่จะปรับเปลี่ยนการกินอยู่หลับนอนให้อ่อนโยนขึ้นใช้ร่างกายเป็นครูของเรานะคะแล้วก็เจริญภาวนาทุกวันคุณแม่น่ะเจริญภาวนาทุกวันเลยเมื่อวานนี้ก็ได้เยี่ยมผู้ป่วยมะเร็งก็เรียงคุยกันเลยว่าเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าเวลาที่มันไปถึงเวทนาถึงขั้นที่เรียกว่าโอ้โหมันธาตุขันจะระเบิดเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้เรารู้ว่ากันว่าจิตมันรู้ทีละเรื่องเรื่องที่หนึ่งเอามารู้ตามกายลมคือลมหายใจจิตรู้ลมหายใจเข้าอ่อนโยนผ่อนคลายเพราะจิตรู้ทีละเรื่องไอ้เวทนาที่กระดูกหรือที่มะเร็งเนี่ยมันมีแต่เราไม่เอาจิตไปรับรู้เรารอดละเพราะฉะนั้นเราจะอ่อนโยนและผ่อนคลายอยู่กับลมหายใจเข้าและออกคุณแม่ให้กำลังใจนะคะเวทนาทางกายเนี่ยมันก็มีได้ทุกคนล่ะค่ะแต่ว่ามันไม่ถึงกับขั้นที่เรียกว่าโหมันจะระเบิดเพราะเราเนี่ยย้ายเราโยกจิตได้เอาจิตมาอยู่กับกายลมความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นที่กายเนื้อมันจะไม่ได้เข้าไปโฟกัสมันมีแต่เมื่อจิตไม่เข้าไปรับรู้มันก็ไม่เจ็บค่ะพวกข้อยึดติดกับคนคนหนึ่งมากเลยค่ะคุณแม่ปล่อยวางไม่ได้สักทียึดติดเหรออาจารย์งุนลังเต้ลองตอบสิอันเนี้ยการยึดติดถ้าความคิดของเราก็คือถ้าเรารู้เรารู้ว่าเรายึดติดเรารู้ว่าเรายึดติดก็คือ
กลับมาพบกันอีกครั้งในทุกกระจายใจกระจ่างนะคะนี่เป็นผลจากอากาศที่ร้อนและเครื่องมือของเราก็ยังไม่มีคุณภาพถึงขั้นที่เรียกว่าจะไม่ตัดถ้าใครอยากบริจาค Android กรุณาติดต่อมาเลยค่ะเพราะตอนนี้นะตัดอย่างเงี้ยทุก20นาที40นาทีคุณยายก็นั่งคุยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อมันร้อนเครื่องมือของเราก็เป็นเครื่องมือที่ยังไม่เป็น Android นะคะก็ใครที่อยากจะทำบุญเรื่องนี้ก็บริจาคมาแล้วกันนะคะคุณแม่จะได้ทำอะไรอาจารย์จุนบอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ประกาศไปเลยค่ะว่าต้องการ Android คุณแม่ก็ประกาศแล้วนะคะเผื่อจะได้ทำงานงั้นวันนี้มีคำถามสุดท้ายไหมคะคำถามยังไม่มีค่ะตายดีมากอ้าวค่ะระบบปฏิหายไปนะคะค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่เอาอย่างนี้สุดท้ายคุณแม่จะบายบายกับทุกกระจายใจกระจ่างด้วยความรู้สึกที่ขอบพระคุณทุกคนที่ทำให้คุณแม่เห็นประโยชน์ของการที่จะนำธรรมะออกไปรับใช้ผู้คนนะคะการมีธรรมะที่ทำให้เราดีขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้สึกได้ถึงความเป็นปัจจุบันขณะที่เราแข็งแรงแล้วเราไม่ทอดทุระไม่ทอดทุระการช่วยเหลือฉุดตัวเองได้ก็ให้คนอื่นเป็นนั่นน่าจะเป็นวิธีการออกที่เหมาะกับโควิด-19 ชัตดาวน์กิเลสนะคะก่อนที่เครื่องจะดับไปอีกครั้งหนึ่งก็ให้พรเลยขอให้ทุกท่านอยู่กับการภาวนาในช่วงเวลานี้ตลอดทั้งวันเลยเขาบอกว่าเวลาประมาณสัก5 โมงไปเสร็จเกือบ6 โมงเนี่ยค่ะเราจะเห็นพระจันทร์สีชมพูที่อยู่ใกล้โลกที่สุดไปจนถึงรุ่งเช้าเห็นใจของเราที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสจากนี้ไปเลยนะคะมีใจที่แบบมันสว่างนวลอารมณ์มาแล้วไปเหมือนเมฆที่มาแล้วไปยืนดูรู้ปล่อยไปเรื่อยๆทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วต้องเป็นประโยชน์และเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราจะใช้ช่วงเวลาที่ร้อนเนี่ยเคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติในวันสงกรานต์ท่านอยู่ที่ตรงไหนเคลื่อนชีวิตของท่านตั้งแต่วันนี้เลยขณะนี้เลยนะคะสงมาจากคำว่าสังที่แปลว่าดีกรานต์แปลว่าเคลื่อนสงกรานต์ก็คือการเคลื่อนชีวิตของท่านระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ระหว่างมนุษย์กับพืชกับสิ่งแวดล้อมกับแร่ธาตุกับสรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสตินะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอเชิญทุก